did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่ไม่แค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมแล้วไม่ไหวแล้วโซเดะกลัวแต่วอร์มเดี๋ยวไปถึงสนามก็หมดแรงนี่ผมไปเตะอะไรกันแน่เตะบอลเตะบอลเตะบอลใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะไปออกกำลังแข่งกับเพื่อนพี่นาจะไปเป็นกำลังใจถูกต้องน้ำมีหมวกมาผ้าเย็นผ้าเย็นครบแล้วและที่สำคัญเลยเก็บภาพประทับใจในชีวิตเพราะว่าเป็นแมตช์แรกในชีวิตของจ้อถูกต้องพี่นาไม่พลาดแน่แต่พี่พลาดแล้วพลาดอะไรเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่กล้องที่ผมต้องการอันนี้กล้องมือถือพี่ไปเอากล้องคอมแพคมาสิผมวางบนโต๊ะกับข้าวเหมือนกันนั่นแหละอุ้ยเรื่องมากไม่เหมือนเลยกี่โมงแล้วอุ้ยไม่ทันแล้วพี่ไปเอามาก่อนเลยยิบสิ่งที่ผมอธิบายให้โอ้ไม่ถูกแล้วอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะครับทำไมผมถึงต้องให้พี่นานั้นกลับไปเอากล้องคอมแพคมาถ่ายผมเล่นกีฬาครับฮ่าๆเพราะว่ากล้องมือถือกับกล้องคอมแพคนั้นไม่เหมือนกันนะครับเป็นเพราะอะไรครับ Did you know คุณรู้หรือไม่ไปดูกันครับ Did you know เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การถ่ายภาพทำได้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนครับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ก็มีทั้งกล้องดิจิทัลคอมแพคและกล้องจากโทรศัพท์มือถือเพราะทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นกล้องดิจิทัลที่พกพาง่ายและใช้งานสะดวกรวดเร็วในทุกสถานการณ์แต่เคยสงสัยไหมครับว่าทั้ง2อย่างนี้ต่างกันอย่างไรเพื่อให้เข้าใจตรงจุดนี้มาดูกันก่อนครับว่ากล้องดิจิทัลมีหลักการทำงานยังไงขณะถ่ายภาพอนุภาคแสงจะผ่านเลนส์เข้ามาครับแล้วจะตกกระทบบน image sensor จากนั้นอนุภาคแสงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนตัวเซ็นเซอร์จะแปลงอิเล็กตรอนเหล่านี้ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลครับคือเลขฐาน2หมายถึง0กับ1ซึ่งค่า2ค่านี้จะทดแทนจุดหลายล้านจุดบนไฟล์ภาพที่เรียกว่าพิกเซลแต่กล้องคอมแพคนั้นมีข้อได้เปรียบกล้องมือถือคือตัวเซ็นเซอร์และเลนส์จะใหญ่กว่ารับแสงได้ดีกว่าในสภาพที่แสงน้อยเมื่อรับแสงได้ดีกว่าเซ็นเซอร์ก็จะประมวลผลได้เร็วชัตเตอร์ก็จะทำงานเร็วทำให้ไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญครับกล้องมือถือจะช้ากว่านะครับเพราะตัวเซ็นเซอร์จะต้องชดเชยแสงที่น้อยอยู่แล้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการนี้มักทำให้เกิดการดีเลย์หรือการช้าของชัตเตอร์ทำให้การถ่ายภาพนั้นช้ากว่านอกจากนั้นกล้องคอมแพคเป็นออปติคอลซูมนะครับคือซูมโดยใช้ชิ้นเลนส์จริงเลื่อนเข้าออกให้ใกล้หรือไกลจากวัตถุได้ทำให้คุณภาพของภาพนั้นดีกว่าส่วนกล้องมือถือเป็นแบบดิจิทัลซูมครับคือการขยายภาพให้ใหญ่โดยการใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เข้าช่วยทำให้ได้ภาพที่มีสัญญาณรบกวนหรือว่า noise สูงแล้วก็อุปกรณ์อะไรเนี่ยก็พัฒนาไปเรื่อยทั้งแบบนี้แล้วก็แบบ SLR ไงไหนบอกจะรีบไปไงใช่นี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามครับ Facebook Twitter อีเมลมีจดหมายมาแบบนี้นะครับผมและพี่นาเนี่ยจะฝึกฝนครับให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วก็รับใช้คุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับลาแล้วครับไปเดี๋ยวแข่งไม่ทันสวัสดีค่ะDid you know?